สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบงนะครับก็วันนี้จะกลับมาเล่นเกมแล้วลองอีกครั้งนะฮะก็น่าจะได้ยินเสียงกันไปแล้วนะครับผมตอนนี้ตัวละครผมอยู่ในเทรนนิ่งกราวแล้วนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของชาแนลเราด้วยนะครับก็คือเว็บ joystickcar.com นั่นเองนะครับผมเขาเป็นเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแล้วก็จอยเกมนะฮะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมมีให้เลือกหลายแบบนะครับหลายราคาหลายยี่ห้อนะฮะใครสนใจก็ชื่อเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางในการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็ผมมีลิงก์นะครับอยู่ที่ด้านใต้คลิปด้วยนะฮะก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวเกมกันเลยดีกว่านะฮะก็ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะฮะตอนนี้ผมมีปาร์ตี้อยู่นะครับเราก็มาต่อจากคราวที่แล้วเนาะผมเลเวล11แล้วแล้วก็จ็อก9แล้วนะฮะเป้าหมายในวันนี้เนี่ยคือกะว่าจะเก็บเลเวลแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพนะครับผมเป็นโจรนะครับซึ่งก็มันใกล้จะจ็อก10แล้วนะฮะใกล้จะได้เปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับทีนี้เนี่ยจากคลิปที่แล้วที่ผมอัปโหลดลงไปเนี่ยมีคนเขาบอกเข้ามาว่าเสียงเพลงแบ็คกราวนะครับเสียงเอฟเฟคไม่ว่าจะเป็นเสียงในเสียงเพลงในแมปหรือว่าเสียงตีมอนเตอร์อะไรพวกนี้มันดังเกินไปเนาะนะครับซึ่งผมก็ลองไปเปิดดูแล้วมันก็มันดังเกินไปจริงๆนะก็ผมปรับลดมาแล้วนะอันนี้ผมปรับลดมาแล้วแล้วผมไม่รู้ว่ามันยังดังเกินไปอยู่หรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามันดังเกินไปก็บอกได้นะฮะเพราะว่าผมปรับลดค่อนข้างลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมลองฟังดูก็มันไม่ดังเหมือนคลิปที่แล้วนะฮะน่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเขาบอกว่ามันมีเควสด้วยนะครับคือคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกับไอ้ตัวโจรตัวเนี้ยแล้วมันจะให้สกิลมาใช่ไหมแต่ว่ามีคนบอกมาในคลิปว่ามันมีเควสด้วยนะผมก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันมีเควสด้วยจริงหรือเปล่านะฮะคืออันแรกเนี่ยเหมือนว่าอันแรกกับอันที่2เนี่ยเวลาคุยแล้วเราจะได้อันนี้มาใช่ไหมติฟแมนนวลซึ่งพอใส่แล้วมันจะได้สกิลมานะครับทีนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อ3นะเพื่อที่จะรับเควสถ้าต้องการฟังเกี่ยวกับภารกิจเดี๋ยวเราลองมาดูกันฮะ NPC บอกว่าอะไรบ้างภารกิจอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านถ้าอย่างนั้นลองสังหารวิโร่ดูท่านช่วยเก็บฟรีรู้จากวิโร่มาทีเพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้สังหารวิโร่แล้ว นำ5ฟรีรู้มาให้ข้าถ้าท่านสวมใส่คู่มือตีฟท่านจะได้รับทักษะสกิล Double Attack นอกจากนี้ค่าหลบหลีกของท่านจะเพิ่มขึ้น Double Attack และฟรีเป็นหัวใจสำคัญของทักษะอาชีพ Thief โอเคเราให้เราไปฆ่าวิโร่แล้วก็เก็บฟรีรูทมาแต่ว่าเราฆ่าไปแล้วนะมีฟรีรูทอยู่12อันเราลองคุยกับเขาดูซิมีอะไรให้ค่าช่วยหรือก็น่าจะกดอันนี้ละมั้งเพื่อส่งเควสท่านช่วยเก็บฟรีรู้จากวิโร่มาทีเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าท่านได้สังหารวิโร่แล้วนำ5ฟรีรู้มาให้ข้าอ้าวแต่ว่าเรามีฟรีรู้5อันแล้วนะคือเราต้องเก็บฟรีรู้ใหม่อีก5อันหลังจากที่รับเควสไปแล้วเหรออ่ะอันนี้อันแรกนะฮะเราจะเล่นแต่วิโร่อย่างเดียว2ก็คือวิโร่อ้าวเก็บไม่ได้คนในปาร์ตี้อ้าวไม่เก็บนะ3แล้วดิสวิโลโดนแย่งแล้วเขาไม่เก็บนะฮะแต่สติลชอนแย่งไปแล้วนี้ฟรีรูทอันที่4มีโปเตโต้ด้วยแต่โดนสติลชอนแย่งไปแล้วอันที่5อ้าวต่างคนต่างตีไม่โดนอ่ะผมตีโดนก่อนได้5อันแล้วเดี๋ยวลองมาคุยกับเขาดูฮะท่านแข็งแกร่งมากถึงมันจะไม่มากแต่ขอให้ข้าได้ให้ของขวัญแก่ท่านด้วยได้เป็นอะไรมาได้เป็นฟลายวิง50อันโอเคเราทำเควสแล้วโอ้ได้เลเวลด้วยฮะนี่เลเวล12แล้วจ็อก10ถ้าเกิดว่าเราก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะแต่ว่าเลเวลมันจะ13แล้วเดี๋ยวเราเก็บเลเวลอีกนิดนึงให้13แล้วกันโอเคตอนนี้เราก็เลเวล14แล้วนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเก็บแค่เลเวล13แล้วก็ไม่เปลี่ยนอาชีพนะฮะแต่ผมคิดอีกทีก็คือเราอยู่ในเทรนนิ่งกราวนะครับผมแล้วก็มีปาร์ตี้พอดีก็เลยคิดว่าเก็บถึง14เลยนะฮะแล้วก็มันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมตอนนี้เรา14แล้วนะครับ
เดี๋ยวเราออกจากปาร์ตี้ก่อนแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนอาชีพแล้วนะฮะผมเข้าใจว่าก็คงจะคุยกับเบลดแหละครับแล้วเดี๋ยวเบลดก็จะส่งเราไปเมืองที่เราต้องการจะไปนะท่านได้ลองใช้สกิลในคู่มือดูแล้วใช่หรือไม่ถ้าท่านต้องการจะฟังข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละอาชีพลองสนทนากับผู้ที่มาจากสมาคมต่างๆดูข้าคิดว่าท่านได้เรียนรู้มามากพอแล้วท่านต้องการที่จะออกจากที่นี่แล้วกลับไปยังเมืองแล้วหรือยังเราพร้อมแล้วนะฮะดูเหมือนว่าท่านจะพร้อมแล้วข้าคิดว่าท่านตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมยอดเยี่ยมสถานที่ไหนที่ท่านต้องการจะไปถ้าเราจะไปเปลี่ยนเป็นโจรก็โมร็อกนะครับผมโอเคเราไปโมร็อกเมืองแห่งทะเลทรายโมร็อกมันมีเรื่องราวมากมายถูกซ่อนไว้อยู่ที่นั่นรักษาตัวเองด้วยหนูจริงๆเบรดก็ยังมึนงงจนถึงช่วงสุดท้ายนะคือบอกว่ามีเรื่องราวซ่อนไว้แต่ก็ไม่บอกว่าอะไรแต่จริงๆตามหลักมันก็ถูกแล้วนะถ้าเขาบอกว่าอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องราวที่ซ่อนไว้ใช่ไหมฮะผมว่าผมมึนเองมากกว่าแล้วอาบจินำมาเดี๋ยวนะเราต้องใส่อะไรบ้างเนี่ยพวกนี้ยังใส่ได้อยู่อันไหนอันนี้บวกเยอะกว่านะแล้วก็นอกนั้นเราขายแล้วกันนะมันมีพ่อค้าอยู่แถวๆนี้ผมจ้างได้นี่ไงขายของก่อนที่เราเก็บมานี่เรามีออเรนจ์จูซ์ด้วยนะเป็นเอาไว้จับดรอปนะครับผมโอเคขายหมดแล้วได้เงินมา 2,500 เซนนี่ไม่ใช่ 2,500 2,599 นะครับเดี๋ยวเราไปจับดรอปก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปเปลี่ยนอาชีพโอเคมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเดินหาดรอปกันนะฮะดรอปใกล้ๆคนนี่เรานี่ไงเดี๋ยวไปกดจับแล้วมันโดนไล่เวทตายก่อนเนี่ยอดแดกนะเราปล่อยไปแล้วกันนะนี่คือใครผู้ดูแลปราการแห่งแซนด้าข้าคือเซลูเทโลโหชื่อสะเท่เลยผู้เฝ้าเส้นทางที่มุ่งไปสู่ป้อมปราการแซนดารูแมนแน่ใจหรือว่าท่านต้องการเดินทางไปยังแซนดารูแมนไม่แน่ใจแค่จะมาคุยเฉยๆถ้าท่านเหนื่อยล้าจากการเดินทางไปยังเมืองโคโมโดแล้วพักผ่อนโคโมโดเป็นสถานที่ให้ความบันเทิงที่มีชื่อเสียง NPC แต่ละตัวมึนงงเหลือเกินคุยไม่รู้เรื่องเรามาหาดรอปกันต่อไปฮะเราเจอดรอปแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงเอ้ยระวังระวังเมียยังอยู่ฮึบตายซะอุตส่าห์ให้ความหวัง fuck you dropโอเคเราทำการจับดรอปเสร็จเรียบร้อยเราไปเปลี่ยนอาชีพมาดีกว่าผมจำได้ว่าจะไปเปลี่ยนอาชีพโจรก็ต้องไปพีระมิดนะครับผมซึ่งทางเข้าพีระมิดเนี่ยก็สามารถเดินไปได้ผ่านทางวอร์ปซ้ายบนของเมืองโมร็อกมีใครขี่โพลิงด้วยแบบนี้นะฮะที่มีพีระมิดอยู่ซึ่งทางเข้าพีระมิดก็อยู่ที่มุมซ้ายบนของแบบนี้นะเอ้า what the fuck ใครมาหั่งไม้ผีตรงนี้ฮะเอ้ยยี่ผมจะเข้าไปเปลี่ยนอาชีพกันมันเล็งเราแล้วมันเล็งเราแล้วshit เรารีบเข้ามาในพีระมิดเลยแล้วกันโหนี่มีมิยาบีนี่มาแกล้งคนที่จะมาเป็นโจรโดยเฉพาะเลยเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรครับผมจะแม้ว่าแมปมันอยู่ตรงกลางนะทางเข้ามันอยู่ตรงกลางต้องระวังความเมียกัดนะฮะฟัดมาเดือดติดตรงนี้อะเอออะนี่ทำไมโจรคนนี้เขาเสื้อแปลกๆทำไมเสื้อสีแปลกๆมันมีน้ำยาเปลี่ยนสีด้วยเหรออะน่าจะอยู่ทางด้านซ้ายเอ้ยมีศพอย่างนี้แสดงว่ามีคนมาหักไม้ผีตรงนี้อีกเหรอเฮ้ยมันมี2ศพแล้วยังไงเนี่ย The fuck ไม่มีนะถ้าไม่มันมีศพมันอยู่ตรงนี้ครับ Fucking shit อย่างนี้เราจะเปลี่ยนยังไงอะโอ้
นี่คือกะจะไม่ให้เป็นโจรกันเลยทีเดียวเรารีบคุยรีบเปลี่ยนผมว่านะเราคุยแบบตายก็ได้คนนี้น่าจะเป็นคนที่เราให้เราเปลี่ยนเป็นโจรได้นะใช่ไหมชื่อว่าผู้แนะนำทิฟซึ่งเป็นผู้หญิงนะเราต้องทำเสียงผู้หญิงอ่ะดูหน้าเขาไว้นะลงมาเลยพระเจ้ามาที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนผมอ่านผิดลงมาเลยพระเจ้ามหาคาลีนี่เป็นที่สำหรับโจรเจ้ารู้ใช่ไหมใช่ข้ามาเพื่อเป็นทิฟโอเคพระเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพวกข้าฮู้เจ้าอยากจะเป็นยิงกันเลยที่มันเทกันเนี่ยถูกต้องอยากจะเป็นจริงหรือจะถามอีกทำไมเนี่ยเจ้าต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับเราหรือไม่ผมบอกว่าอยากจะเป็นก็คืออยากจะเป็นดิว่าทำไมต้องถามซ้ำๆได้เลยเจ้าชื่ออะไรล่ะคิวเลนิชหมายถึงอะไรล่ะคิวเลนิชโอเคขอเวลาข้าสักครู่นี่คือเขาถามแล้วเขาก็ไม่รอคำตอบนะเขาก็แบบว่าพูดเองเออเองอ่ะมึนงงต่อไปฮะเอาล่ะเจ้าต้องลงทะเบียนแล้วทำการทดสอบก่อนพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วทดสอบอะไรชื่อของเจ้าคือคิวเลอร์ลิชถูกต้องใช่ไหมนั่นไปต่อกันเลยทักษะคุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นโจร what ทักษะยังไม่พร้อมที่จะเป็นโจรอ๋อเราต้องอัพเบสิกสกิลให้เต็มโอ้ผมก็เกือบลืมอ่ะอัพเต็มแล้วเอาใหม่คุยใหม่เจ้ากลับมาแล้วเจ้าพร้อมแล้วหรือยังพร้อมที่จะลงอีกครั้งพร้อมแล้วข้ามาเพื่อเป็นทิปโอเคขอเวลาแค่สักครู่ชื่อของเจ้าคือคิโรลิชถูกต้องใช่ไหมงั้นไปต่อกันเลยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะสำหรับการที่จะเป็นโจรเพราะฉันรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ดีมากเลยล่ะเจ้าต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับการทดสอบอีกไหมฮะเขายังไม่ได้บอกอะไรเราเลยไม่ใช่เหรอว่าจะทดสอบอะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่ผมมึนหรือเขามึนบ่อยครั้งทำเป็นแบบว่าลืมไปแล้วนะว่าเขาบอกอะไรแล้วบ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยอย่าลืมวางแผนและปลอมตัวก่อนที่จะเข้าไปในฟาร์มฟาร์มอะไรวะฮะ What the fuckเฮ้ยเรามาดูเควสกันว่ามันมีเควสอะไรบ้างนี่เควสเป็นอาชีพทีฟได้รับการทดสอบหลังจากผ่านการสัมภาษณ์จากผู้แนะนำทีฟสำหรับการทดสอบจำเป็นต้องรวบรวมเห็ดจากฟาร์มรวบรวมเห็ด2ชนิดออเรนจ์เน็ตมัชรูมและออเรนจ์กุ้ยมัชรูมเห็ดแต่ละชนิดจะมีคะแนนอยู่ต้องรวบรวมให้ได้คะแนนที่มากพอจึงจะผ่านการทดสอบฟาร์มเห็ดจะอยู่ตรงข้ามพีระมิดและจะมีคนของสมาคมยืนอยู่โอเคนี่คือเควสมีคนพิมพ์ว่าเลวใครพิมพ์ว่าเลวคือจะขอเสื้อหน่อยครับผมจะขอกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเรามาลองคุยกับเขาดูเผื่อจะได้รายละเอียดอะไรมากขึ้นอ้าวทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะหรือว่าเจ้าต้องการให้ข้าอธิบายครับคือไอ้ที่มึงอธิบายมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้เรียกอธิบายเลยใช่แล้วดูสิเขาจะอธิบายเรายังไงโอเคตั้งใจฟังดีๆล่ะเราจะตั้งใจฟังนะมีหมีอยู่ข้างๆเลยไม่รู้จะตั้งใจได้หรือเปล่าฟักหมีมันวิ่งมาตบว่าเอ้ยโอ้ทำไมอยู่ๆมันไม่ตีเองอ่ะปกติมอนเตอร์จากไม้ผีมันต้องตีเองอัตโนมัติไม่ใช่เหรอฮะแต่ก็ดีแล้วเราก็กลัวหมีไปตั้งแต่แรกนะจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรเราเขาเป็นหมีใจดีเจ้าจะต้องไปที่ฟาร์มแล้วก็ต้องไปเก็บเห็ดมาซึ่งเห็ดที่เจ้าจะต้องนำมาเนี่ยมีอยู่สองแบบคือออเรนจ์เน็ตมัชรูมและออเรนจ์กุ้ยมัชรูมโอ้ระวังสัตว์ที่อยู่ในนั้นด้วยหลังจากที่เจ้านำเห็ดมาให้ข้าแล้วข้าก็จะรวบรวมคะแนนซึ่งเห็ด Orange Net Mushroom มี3คะแนนและเห็ด Orange Gooey Mushroom มี1คะแนนเจ้าจะต้องหามาให้ครบ25คะแนนถึงจะผ่านออกไปข้างนอกทางทิศตะวันออกของพีระมิดแล้วเจ้าจะพบกับพวกของข้าที่นั่นพูดคุยเกี่ยวกับฟาร์มเห็ดแล้วล่องลอกเข้าไปฟาร์มนั้นข้าคิดว่าน่าจะอยู่ที่พิกัด141125หรือไม่เจ้าขอใช้คำสั่ง /WHEIE เพื่อดูตำแหน่งก็ได้นะโอ้ก็คือเห็ดมี2แบบมีเน็ตกับกุยใช่ไหมเน็ต3คะแนนกุย1คะแนนนะฮะแล้วก็รวบรวมให้ได้25คะแนนนะครับผมแล้วก็จริงๆนี่การที่เรามานั่งคุยกับ ABC แล้วเรา
ไม่ได้กดผ่านๆเนี่ยมันก็ให้ข้อมูลเราด้วยนะอย่างตะเกียเขาบอกว่าเราสามารถพิมพ์ slash แล้วก็ where เพื่อจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่แมปไหนแล้วก็พิกัดอะไรได้นะครับแล้วก็เขาให้พิกัด NPC เรามาก็คือ141125เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าหาไม่เจอเราก็ใช้คำสั่งนี้หาพิกัดเอานะฮะขอเสื้อโนวิดหน่อยครับผมบริจาคผมหน่อยเราไม่มีเราขายไปแล้วนะไอที่เราใส่อยู่เราก็ต้องใช้ so sorry my friend อ่ะเดี๋ยวเราลองไปหาทางเข้าฟาร์มกันดูนะมีข้างข้าวดูไล่ไล่ตามเราอยู่เขาอยู่ข้างข้าวโอ้ขอบคุณมากนะดูใจดีใจดีมากฮะยิงข้างข้าวให้เราเดี๋ยวเราออกไปหาทางเข้าฟาร์มเห็ดก่อนนะอู้ชิด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 ฟัคตัวเดียวก็หนักแล้วนะเจอ3ตัวโอ้แล้วมาโผล่ที่นี่เลยเหรอแต่ไม่เป็นไรเราเดินไปใหม่ก็ได้อ่ะมาแล้วเขาบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันออกก็คือด้านขวาของพีระมิดนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณขวาบนของแบบนี้แหละเดี๋ยวเราลองเดินไปดูที่ขวาบนนะก็ถ้าเราหาไม่เจอแล้วก็ใช้คำสั่งโอ้นี่ไงใช่ไหมฮึ่มเจ้ามาเพื่อทดสอบใช่ไหมข้ามองตาเจ้าเห็นบางสิ่งอ้าวกดผิดเข้ามาแล้วฮะยังไม่ทันได้อ่านเลยอ่ะเรามาถึงที่ทดสอบแล้วก็ผมจำได้ว่ามันมีเทคนิคนึงก็คือเอาอาวุธออกเพราะว่าถ้าเราใช้หมัดเปล่าเนี่ยเราจะตีเร็วนะซึ่งเห็ดเนี่ยมันมีเลือด15หน่วยแล้วทุกครั้งที่เราตีเนี่ยมันจะตีเข้า1หน่วยไม่ว่าเราจะถืออาวุธหรือเราจะต่อยด้วยหมัดเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือใช้หมัดเปล่าจะตีเห็ดตายเร็วกว่าแล้วก็เอาอาวุธมาใส่ไว้ในช่องช็อตคัทครับผมเวลาเจอกับมอนสเตอร์ที่เข้ามาตีเราแล้วก็กด F4 ใส่อาวุธแล้วก็ตีแล้วก็ตอนตีเห็ดก็ถอดเนี่ยๆชอนๆมันมาตีเราแล้วก็ F4 ใส่อาวุธไปแล้วก็ถอดครับแล้วก็เดินหาเห็ดไปเรื่อยๆโหตรงนี้มีเห็ดอยู่เยอะเลยฮะต้องรีบตีนี่ขนาดเห็ดมันอยู่เฉยๆของมันนี่เรายังต่อยมิดเลยนะคือมึงตาเขหรือตาบอดเนี่ยผมไม่เข้าใจโอ้ชนๆก็มาขัดขวางความสุขของการตีเห็ดของเราเราก็ตีไปฮะอันแรกไม่ดรอปอันที่สองโอ้ได้อะไรมาเมื่อกี้เห็นดรอปอ้าวไม่ดรอป What the fuck สงสัยมันเป็นเอฟเฟกต์ตอนเห็ดมันตายแล้วมันก็เด้งออกมาครับผมนึกว่ามันเป็นไอเทมที่ดรอปแล้วดูสปอร์พวกนี้ครับวันๆไม่ทำอะไรกระโดดไปมาแล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark ควรตีนคนตีเห็ดไปวันๆฮะเดี๋ยวๆได้แล้วเอ้ยโอ้ได้เน็ตด้วยเน็ตมีค่า3แต้มนะฮะตอนนี้เรามี3คะแนนแล้วยังไม่ดรอปนะผมโอ้ได้กุ้ยมาอีก1งานครับ4แต้มมาพูดถึงเรื่องของสแตทที่เราชอบนิดนึงแล้วกันก็คือเราวางแผนไว้ว่าเราจะเล่น Assassin สายกาตาซึ่งเน้น Critical ใช่ไหมครับได้กุ้ยมาอีก1งาน5แต้มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนแรกเราก็จะเน้นอัพอาจีไปก่อนนะฮะอัพอาจีสัก70 80อะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มอัพลักแล้วก็สเตรนท์นะครับผมซึ่งผมก็คงจะอัพลักก่อนนะครับแล้วค่อยอัพสเตรนท์ตามนะฮะทีนี้เนี่ยผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเท่ากับว่าอัพลักษ์3จะได้1 critical point นะครับผมก็คือถ้ามี30ลักษ์เราก็มี critical 11หน่วยเพราะว่ามันจะมี base critical อยู่แล้ว1หน่วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใช้กาต้าเนี่ยมันจะโอกาส critical คูณ2จากที่เรามีอยู่นะฮะได้กุ้ยมาอีก1อันเพราะฉะนั้นถ้าเราอัพลักษ์30แต้มเนี่ยเราจะได้ critical 20แต้มนะครับ 20% ประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่ามันไม่อยู่ในระดับที่โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราต้องวางแผนการอัพกันดีๆฮะว่าจะอัพยังไงแต่ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มันเปลี่ยนหรือเปล่านะไอ้ที่ว่า3ลักได้1 critical เนี่ยไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกัน
แต่คือยังไงเราก็จะอัพล้างอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นต่อให้มันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่มีผลกับเรานะยังแต่ว่าเราก็จะดูว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะได้วางแผนถูกว่าต้องอัพลักเท่าไหร่ดีนะฮะได้กุ้ยไปหนึ่งอันตอนนี้กี่คะแนนละเดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันนะเรายังไม่ซีเรียสเก็บไปอีกสักพักอ้าโอ้มีหนอนกับแมงวันคือดูในเกมมันดูเหมือนจะแบบว่าดูชิวๆดูน่ารักนะแต่ถ้านึกแบบสภาพความเป็นจริงถ้าเราแบบต้องมาเก็บเห็ดแล้วแบบมีหนอนแบบกับแมลงวันเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยคงจะแบบว่า what the fuck อะไรเงี้ยแบบกูมาทำอะไรอยู่ที่นี่วะประมาณนั้นนะอันนี้มันเป็นในเกมนะในดอกเหมือนเดิมชีวิตคนขโมยเห็ดประสบจริงได้กุ้ยไหมมีแต่กุ้ยไม่มีเน้นเลยตอนนี้เท่าไหร่ละอันนี้มี5ก็5แต้มแล้วก็อันนี้1 3แต้มกับ5แต้มเป็น8แต้มนะครับสำเร็จไปประมาณ 30% ฟักยูเห็ดฮะดรอปแล้วเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรเอ่ยฟักมันไม่ใช่เน็ตอีกแล้วหนึ่งต้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ซ่อนอยู่นะแล้วคนนี้ยืนอยู่เฉยๆนะฮะอ้าวโอ้สายตาดีเหมือนกันดิเรานั่นแหละมันจะดรอปนี่แล้วของเขาดรอปอ่ะปึ๊บปากเขาว่าไงเนี่ยเจอเห็นแล้วมีแมลงวันมาตอมเรา3ตัวคือเราคงจะเป็นโนวิทที่อ่อนแอจริงๆอ่ะโดนแมลงวัน3ตัวลุมตอมแล้วแบบเลือดหายไป1ใน4ได้เน็ตแล้วอ่ากี่แต้มแล้วเมื่อกี้8แต้มนี่11แต้มแล้วนะเสียงของแบบนี้มันดูแบบว่าแบบพิศวงงงงวยมากนะดูแบบว่าฟังแล้วแบบงงง่วงมึนมึนพุ่มไม้นี่มีป่ะอ้าวมีโอ้ทำเป็นหลบไอ้ที่หลบนี้ส่วนใหญ่มันจะดรอปของดีฮะนี่อาจจะดรอปทั้งเน็ตทั้งกูวี่เลยนะเนี่ยพูดถึงชื่อแล้วมันชื่อแปลกๆนะ Orange Gooey Mushroom ใช่ไหมมันอ่านว่ากูวี่ไหม G O G O E Y E Y Monkey อ่ะ Monkey E Y ใช่ไหม K E Y ก็ไม่รู้จะอ่านว่าอะไรตรงนี้มีเห็ดอีกโอ้มีเยอะครับตรงนี้นิดดีแล้วตีไปเลยฮะแปะมาตีไปเสียเวลาชีวิตนะไอ้นี่เอาเวลาไปทำอะไรอื่นมานั่งตีเห็ดนี่แหละได้กุ้ยไปอีกหนึ่งอันในเห็ดพวกนี้ก็ยังเด้งไปเด้งมาทำท่าคุณศาสตร์ไปฮะเดี๋ยวรอก่อนรอให้เก่งกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะมานั่งตีเห็ดได้ตายหมดไม่ดรอปอีกเหมือนเคยฟักกุ้ยเอาเน็ตมาให้บ้างกุ้ยได้เยอะแล้วอีแน่ตายซะมีเท่าไหร่ละ8กับ2ถ้าเกิดว่า8แต้มกับ6แต้ม8บวก6 14ขาดอีก11แต้มนะฮะพักอยู่ชันชันให้ดอกเหมือนเคยไม่มีตรงนี้มองขึ้นมาด้านบนสิด้านบนน่าจะไม่มีใครเดินไปมานานแล้วอ่ะมีแต่หนอนกับแมลงวันไม่มีเห็ดเฮ้ยมีอยู่อันนึงตายซะให้หมดตัวนี้มีอีกอันนึงโอ้เอ้าตรงนี้โอ้มันมี3อันเลยเนี่ยแต่มันหลบอยู่ครับไร้กาดมากเจ้าเห็ดไม่มีไรดอกอีกตามเคยฮะกุ้ยมาเหลืออีก10แต้ม
อู้ได้ทั้งเน็ตทั้งบุยเลย4แต้มนะฮะหรือ6แต้มแล้วตอนนี้มาชอนๆกำลังอารมณ์ดีเมื่อกี้ดอกมา2อันตีกันครับอ้าวได้เน็ตมาอีกฮะเท่าไหร่แล้วเนี่ย22แล้วใช่ไหมเน็ต4อัน4 32 12กับ10 22ครับถ้าได้เน็ตอีกอันนึงก็ครบ25แล้วเปลี่ยนอาชีพได้ยังครับยังไม่มีดรอปเดินหากันต่อไปอ่ะไปถึง2แต้มฮะ Fuck you Fabri นี่เสียงช้อนๆอยู่ทางนี้นี่ไงนี่ไงตายซะเราได้เน็ตแล้วครบแล้วฮะตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่26แต้มนะเพราะนั้นเราสามารถไปเปลี่ยนอาชีพได้แล้วฮะเราจะเดินกลับไปเปลี่ยนอาชีพกันครับโอเคเรามาถึงที่เปลี่ยนอาชีพแล้วฮะมาคุยกับผู้แนะนำติฟนะครับผมเจ้านำเห็นที่ข้าสั่งมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปก็ไปคุยกับติฟกันค่ะเขาจะตรวจสอบเห็นของเจ้าโอเคขอให้มาคุยกับคนนี้นะพักพวกคุยกับพักพวกนะหัวหน้าได้บอกข้าเกี่ยวกับเจ้าแล้วขอข้าตรวจสอบเห็ดหน่อยขอข้าตรวจสอบเห็ดชิ้นแรกก่อนนะอู้ห้าชิ้นคือเหรอตกใจมากแบบอู้ห้าชิ้นเอาล่ะชนิดที่สองได้มา11ชิ้นคะแนนทั้งหมดของเจ้าคืออืม26คะแนนแจ๋มมากเลยกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นเป็นยากใช่ไหมล่ะโอเคเรียบร้อยเจ้ามีมากกว่า25แต้มสุดยอดไปเลยคิวเลอร์ลิชตอนนี้เจ้าได้ผ่านการทดสอบแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มของเรายินดีด้วยนะถ้ามีอะไรก็เข้ามาหาพวกข้าได้หรือมีปัญหาอะไรก็เข้ามาเถอะข้ายินดีให้คำแนะนำโหเป็นคนดีมากเลยเนี่ยโหเขาชื่อแบล็คนะแฮมยินดีต้อนรับสู่สมาคมโจรแห่งประเทศไทยดูแบบหน้าภาคภูมิใจมากเลยนะแบบว่าได้เป็นโจรเต็มตัวแล้วนี่เป็นของชำร่วยเล็กๆน้อยๆที่ข้าจะมอบแก่เจ้าโปรดรับเอาไว้ของอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรถูกใส่เข้ามาในตัวเราเลย What ไม่มีของไหนบอกว่ามีของเล็กๆน้อยๆจะให้ไงแล้วตอนนี้เราก็ใส่พวกนี้ไม่ได้นะโอ้ยังใส่เสื้อได้อยู่ใส่เสื้อกับมีดได้นอกนั้นใส่ไม่ได้แล้วฟักยังไงเนี่ยมีเควสอะไรวะเนี่ยพักพวกให้เควสเรามาเปล่าไม่ให้พักพวกว่าไงเรื่องของเนี่ยจะฉีดที่ไหนก็ไปซะเอ้าตะกี้ยังบอกเลยว่ามีปัญหาอะไรให้มาคุยกันแล้วแบบจะให้ของแล้วไหนอะของแล้วนี่มาถึงก็จะฉีดที่ไหนก็ไปซะตะกี้ที่เป็นพักพวกกันนี่คืออะไรวะไอ้จะฉีดที่ไหนก็ไปซะแล้วออกไปเรายังไม่มีเหตุการณ์พิเศษอะไรหรอกเมื่อเรามีข่าวค่อยมาใหม่แล้วกันตกลงไหมโหที่แบบว่าตัดสายสัมพันธ์กันเร็วมากฮะเรามาคุยกับผู้หญิงคนนี้หน่อยเจ้าหากเจ้ามีปัญหามาคุยกับข้าในรูปแบบเวลาเลยเข้าใจไหมข้าสามารถช่วยเจ้าได้มีปัญหาแล้วไอ้พรรคพวกมันไม่ยอมเชิดมันเชิดของเราเนี่ยมันเป็นโจรของจริงเลยเนี่ยวันนี้ก็พูดแต่ทำซ้ำๆไหนเรามาคุยกับพรรคพวกกันหน่อยสิเหมือนเดิมฮะสรุปแล้วคือเขาไม่ให้ของอะไรเราใช่ไหมโคตรดึกฟัดตั้งมันเอาไปว่าในที่สุดเราก็เลเวล14แล้วนะตอนนี้ก็เอาไปว่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นโจได้สำเร็จแล้วนะฮะก็วันนี้ก็คงจบคลิปลงแต่เพียงนี้แหละฮะก่อนจากกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับก็คือเว็บ joystickcar.com นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะเขาเป็นเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับใครสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาได้ฮะชื่อเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางในการติดต่ออยู่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็ผมขายสติ๊กเกอร์แล้วก็
ตีมในแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะครับใครสนใจก็แอดมาได้นะครับตามโปรโมชั่นด้านขวาเลยนะฮะผมขายได้ถูกกว่าด้วยนะครับเมื่อเทียบกับถ้าคุณไปซื้อนะครับแยกใน LINE นะครับผมก็ถือเป็นการสนับสนุนผมนะครับไปในตัวด้วยนะฮะแล้วก็ถือเป็นการซื้อสติ๊กเกอร์ได้ในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ